สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Ender Game สงครามพริกจักรวาลหนังเปิดเรื่องมาที่เด็กที่ฉลาดที่สุดในโลกเขามีชื่อว่าแอนดรูว์เอนเดอร์วิกกินที่ตอนนี้วิกกินเขาก็กำลังดวลเกมสงครามอวกาศกับรุ่นพี่คนหนึ่งและก็สามารถเอาชนะรุ่นพี่คนนี้ไปได้อย่างง่ายดายเลยโดยมีผู้การกราฟกับพันตรีเกวลินคอยจับตาดูวิธีคิดและวิธีการต่อสู้ของวิกกินนั้นอย่างใกล้ชิดผ่านทางจอภาพเล็กๆที่ถูกฝังเอาไว้ตรงคอของผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนผู้การที่หมายตาวิกกินเอาไว้เป็นพิเศษเขาก็บอกเลยนะว่าเด็กคนนี้จะกลายไปเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทักษะต่างๆในเชิงกลยุทธ์รวมไปถึงความเด็ดขาดและความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวของเขาเอนเดอร์วิกกินคนนี้เขาจะเป็นเมเซอร์ราแคมผู้ยิ่งใหญ่คนต่อไปแน่ๆก็คือเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยสายพันธุ์ต่างดาวนับล้านที่มีชื่อว่าฟอร์มิกพวกมันได้เข้าจู่โจมเปิดสงครามที่โลกของเราเพื่อหวังจะยึดครองมีการตายเกิดขึ้นมากมายนับ10ล้านชีวิตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางมนุษย์เราจะสามารถต้านทานยานรบจำนวนมหาศาลของพวกฟอร์มิกเอาไว้ได้จนกระทั่งผู้บัญชาการเมเซอร์เขาได้สละชีวิตของตัวเองโดยการขับจรวดพุ่งเข้าชนยานแม่ของพวกฟอร์มิกจนแหลกเป็นจุนส่งผลทำให้มนุษย์เราได้รับชัยชนะในสงครามมานับตั้งแต่นั้นทางกองยานนานาชาติที่กลัวว่าพวกฟอร์มิกจะกลับมาจู่โจมอีกพวกเขาก็เลยพุ่งความสำคัญไปที่กลุ่มเด็กที่มีความฉลาดที่สุดทุกคนบนโลกเกณฑ์ให้มาฝึกทักษะต่างๆในเชิงกลยุทธ์เพื่อเฟ้นหาหนึ่งเดียวที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับคุมกองยานในสงครามที่มนุษย์ของเราจะต้องชนะเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือทางมนุษย์เราเนี่ยก็เตรียมรับมือการจู่โจมของพวกฟอร์มิกอีกนั่นแหละเพราะทางเราก็ไม่รู้ไงว่าพวกมันจะกลับมาจู่โจมพวกเราอีกไหมหรือเมื่อไหร่นี่ก็50ปีมาแล้วหลังจากที่พวกเราได้รับชัยชนะมาในตอนนั้นจากนั้นไอ้รุ่นพี่ที่แพ้แต่รับความจริงไม่ได้มันก็หาว่าวิกกินของเราโกงครับรุ่นพี่คนนี้มันได้ขอท้าดวลวิกกินใหม่อีกครั้งแต่วิกกินที่ไม่อยากจะมีปัญหาเขาก็อ้างไปว่าในเวลานี้ตนไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ส่งผลทำให้เรื่องราวที่บอกว่าวิกกินโกงถูกเรียกตัวให้ไปถอดจอภาพที่ห้องพยาบาลวิกกินที่เหมือนจะรู้ตัวว่าตนหลุดจากโครงการแน่ๆเขาก็พยายามพูดอธิบายเรื่องราวว่าผมไม่ได้โกงอะไรใครนะที่ผ่านมาผมก็ฝึกก็ทำตามกฎมาโดยตลอดและเพราะเหตุใดจะถอดจอภาพของผมทำไมกันล่ะเนี่ยเพราะการถอดตัวจอภาพเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการถูกให้กลับบ้านอะไรประมาณนั้นแต่ก่อนที่วิกกินเขาจะถูกส่งตัวกลับไปยังบ้านไอ้รุ่นพี่ขี้แพ้ที่ไม่ยอมเลิกรามันก็ได้พาพรรคพวกของมันมาหาเรื่องรุ่นน้องอย่างเอนเดอร์วิกกินรุ่นพี่มันได้ท้าเดี่ยวตัวกับวิกกินจนวิกกินที่ไม่มีทางเลือกต้องกระทืบไอ้รุ่นพี่คนนี้ไปหลายครั้งมากๆถึงแม้ว่ามันจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับรุ่นน้องอย่างวิกกินไม่ได้เลยแล้วก็ตามส่งผลทำให้ผู้การที่ยังดูอยู่ยิ่งมั่นใจในตัวของเอนเดอร์วิกกินว่าวิกกินคนนี้นี่แหละคือผู้นำคนต่อไปที่ทางโครงการกำลังมองหาจากนั้นพอวิกกินเขาถูกส่งตัวกลับมาที่บ้านครอบครัววิกกินเนี่ยพวกเขาก็มีลูกๆที่ฉลาดมากๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนมีปีเตอร์ลูกชายคนโตวาเลนไทน์ลูกสาวคนกลางและเอนเดอร์ลูกชายคนเล็กแน่นอนครับว่าพี่ๆทั้ง2คนของเอนเดอร์วิกกินเคยไปเข้าร่วมโครงการแต่ว่าไม่ผ่านเพราะคุณสมบัติไม่ถึงไอ้เรื่องความฉลาดน่ะโอเคผ่านไม่เถียงแต่ปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนขี้โมโหมักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ส่วนวาเลนไทน์เธอก็อ่อนโยนขี้สงสารมากจนเกินไปมันก็เลยทำให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถูกคัดออกถึงแม้จะมีความฉลาดหลักแหลมไม่แพ้น้องชายอย่างเอนเดอร์วิกกินก็ตามซึ่งข่าวจากทางยศใหญ่ท่านผบ.สูงสุดเขาก็ประกาศอย่างชัดเจนเลยนะบอกข้าศึกพวกมันได้จัดกำลังยานรบสแตนบายแล้วพวกมันมีกำลังยานรบมากกว่าการรุกรานครั้งแรกเป็น10เท่าเห็นได้ชัดว่าพวกมันสร้างและเสริมกองกำลังทัพยานขึ้นมาใหม่พวกเราจะต้องมีชัยในสงครามที่จะมาถึงเท่านั้นไม่งั้นพวกเราตายห่าสูญสิ้นสูญพันกันหมดโลกแน่จากนั้นทั้งผู้การกราฟทั้งพันตรีเกวลินพวกเขาก็ได้มาสอบถามกับวิกกินถึงที่บ้านว่าทำไมวิกกินถึงยังกระทืบรุ่นพี่อีกอยู่ทั้งที่วิกกินก็จัดการเขาลงไปได้แล้ววิกกินเขาก็บอกเหตุผลที่ทำแบบนั้นไปว่าฟาดเขาล้มเป็นการต่อสู้ครั้งแรกและผมก็อยากจะชนะเขาในครั้งต่อๆไปด้วยเขาจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับผมอีกนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงเตะเขาไม่หยุดแบบนั้นและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้การเอาจอภาพออกจากวิกกินมันก็ไม่ได้แปลว่าวิกกินเขาไม่ผ่านหรือถูกไล่ออกหรอกนะแต่มันถึงเวลาแล้วที่วิกกินจะได้เข้าไปสู่โรงเรียนยุทธการที่สูงขึ้นไปอีกขั้นแล้วต่างหากล่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเราทำมันไปทำไมเพราะสิ่งที่ผู้การกราฟกำลังมองหาอยู่มันก็คือยุ
ทธวิธีหรือยุทธศาสตร์ที่จะใช้หยุดการโจมตีของพวกฟอร์มิกนั่นเองแล้วหลังจากนั้นพอผู้การพาวิกกินมาขึ้นยานเพื่อจะเดินทางไปที่โรงเรียนยุทธการที่อยู่ด้านบนภายในยานอวกาศลำนี้พวกเราก็จะเห็นได้เลยนะว่าไม่ได้มีแค่วิกกินคนเดียวเท่านั้นที่จะนั่งยานขึ้นไปยังโรงเรียนยุทธการด้วยเพราะเด็กๆทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ต่างก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากๆทั้งยังถูกคัดกรองมาหมดแล้วด้วยกันทั้งนั้นแต่ถึงจะมาช้าถึงจะรู้ตัวว่าฉลาดที่สุดวิกกินของเราเขาก็ไม่เคยที่จะทำตัวเย่อหยิ่งอะไรวิกกินได้แนะนำตัวและทักทายกับเพื่อนใหม่ที่ชื่อมิสเตอร์บีนถึงบีนจะมีความฉลาดหลักแหลมหัวไวไม่แพ้เด็กๆคนอื่นๆแต่หารู้ไม่ว่าภูมิหลังของเด็กชายคนนี้เขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่โคตรจะยากลำบากตัวหนังได้ตีค่าของเขาเปรียบแค่1เม็ดถั่วเท่านั้นนั่นคือก่อนที่มิสเตอร์บีนจะถูกคัดเลือกให้มาเข้าร่วมโครงการยุทธการในครั้งนี้ด้วยจากนั้นในระหว่างที่ยานกำลังลอยลำและมุ่งไปที่โรงเรียนยุทธการการที่ผู้การลอยตัวแนวนอนในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงมันก็ทำให้เอนเดอร์วิกกินเขาเกิดขำขึ้นผู้การที่สงสัยเนี่ยแกก็เลยถามไปว่ามันน่าขำอะไรนักหนาวิกกินมันตลกมากเลยอย่างนั้นเหรอตอบคำถามของฉันด้วยอ๋อคือท่าทางการลอยของท่านนะครับมันเป็นแนวนอนเพราะที่สภาพไร้แรงโน้มถ่วงมันไม่ได้มีด้านบนผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะลอยตัวในแนวตั้งแต่กลับลอยตัวในแนวนอนก็ได้ส่งผลทำให้ผู้การกราฟของเราเนี่ยยิ่งทึ่งในตัวของวิกกินเข้าไปกันใหญ่แล้วผู้การแกก็เลยลองภูมิเด็กๆทุกคนไปว่ามันดูตลกมากเลยเหรอการลอยตัวแบบนี้ซึ่งเด็กๆทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะว่าไม่เห็นตลกเลยก็ดูปกติดูธรรมดามากๆก่อนที่ผู้การจะพูดชมวิกกินต่อหน้าเด็กๆทุกคนไปว่ามีเด็กเพียงคนเดียวที่ฉลาดมากที่สุดในนี้คนนั้นเขาก็คือเอนเดอร์วิกกินคนนี้เอ้าแล้วไหนเป็นอย่างนั้นแหละครับน้องเสกเอ้าก็เพราะว่าวิกกินเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นรวมถึงมองเห็นในสิ่งที่เด็กคนอื่นมองไม่เห็นและตั้งคำถามเพราะในสงครามเชิงกลยุทธ์จริงๆถ้ามองเกมไม่ออกอ่านศัตรูไม่ขาดมันก็ยากที่จะสามารถเอาชนะศัตรูไปได้นี่คือสิ่งที่ผู้การและทางโครงการมองหาในตัวของเด็กคนใดคนหนึ่งคนนั้นซึ่งไอโรงเรียนยุทธการเนี่ยมันก็เป็นยานลำใหญ่ที่ลอยลำอยู่เหนือโลกของเรานี่เองครับและการที่ผู้การชมวิกกินต่อหน้าเด็กๆทุกคนในตอนนั้นมันก็ทำให้กลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมันไส้และดูจะเหม็นความฉลาดหลักแหลมของวิกกินเอามากๆแต่วิกกินที่มีความเข้มแข็งอยู่ภายในเขาก็ไม่สนใจทั้งยังไม่สะท้านต่อคำแดกดันหรือคำถากถางอะไรอยู่แล้วก่อนที่จะแดบจะเข้ามาบอกให้เด็กๆทุกคนใส่ชุดและออกไปรวมตัวกันที่ห้องฝึกรบยุทธการโดยในห้องฝึกขนาดใหญ่ห้องนี้มันก็เป็นห้องที่ไร้แรงโน้มถ่วงผู้ฝึกจะสามารถลอยตัวเหมือนกับอยู่ในอวกาศได้ความยากของมันอยู่ตรงที่การควบคุมการลอยตัวและการบังคับทิศทางส่วนปืนที่มีกันทุกคนมันก็มีหน้าที่ทำให้ใครก็ตามที่ถูกยิงแข็งตัวขยับขยื่นร่างกายไม่ได้ผู้การกับจ่าแดบได้บรีฟเกมนี้ว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีความเป็นทีมเวิร์กและเชิงกลยุทธ์ถ้ายิงถูกแขนขาของคู่ต่อสู้จะได้1แต้ม6แต้มถ้าโดนลำตัวแต่นั่นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับที่ทีมไหนสามารถส่งคนเข้าประตูของข้าศึกได้อย่างปลอดภัยถ้าทีมไหนสามารถส่งคนเข้าประตูของข้าศึกได้ทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปในทันทีเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าการฝึกที่โรงเรียนยุทธการมันก็ช่างแตกต่างจากการฝึกที่โลกอย่างเห็นได้ชัดตลอดระยะเวลา3เดือนของการฝึกรบเด็กๆทุกคนที่เข้ามาฝึกแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยเพราะการฝึกที่นี่มันก็มีความโหดมีความหนักหนาสาหัสกว่าที่โลกอยู่เอามากๆวิกกินมองว่าการเรียนรูปแบบการต่อสู้ของพวกข้าศึกมันช่างเป็นอะไรที่สเปะสปะครูฝึกอยากจะให้เด็กๆ เข้าใจความคิดและกลยุทธ์ของพวกข้าศึกแต่ทว่าพวกเด็กๆ เนี่ยกลับยังไม่มีใครที่เข้าใจพวกฟอร์มิกได้อย่างจริงๆจังๆเลยสักคนวิกกินยังคงถูกเพื่อนๆเหม็นขี้หน้ายังไม่หายเพราะว่าไม่มีใครที่อยากจะมานั่งกินข้าวกับวิกกินเลยแม้แต่คนเดียวจากนั้นวิกกินที่สงสัยเขาก็เลยพูดถามกับผู้การถึงเรื่องของอีเมลว่าทำไมส่งเมลกลับบ้านไปถึงไม่มีใครส่งเมลตอบกลับมาเลยโดยผู้การเนี่ยแกก็ให้เหตุผลนะว่าเราจะเสี่ยงให้ผู้ฝึกเสียสมาธิกับอีเมลตอบกลับไม่ได้ส่งผลทำให้วิกกินที่ต่อปากต่อคำกับผู้บังคับบัญชาโดนจ่าแดบหมั่นไส้เลยสั่งวิทพื้น20มันไปซะเลยคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดงั้นเหรอฮะนายไม่มีวันได้เป็นผอ.บ.หรอกฉันไม่มีวันตะเบะให้นายแน่วิกกินเขาก็สวนกลับไปว่ามีวันแน่นอนครับไว้วิทพื้นอีก20ปะโถต่อปากต่อคำจะให้เราตะเบะให้ไม่มีทางหรอกเพราะปลดเกษียณก่อนจากนั้นในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ครูฝึกที่หงุดหงิดเนี่ยแกก็พูดบอกกับทุกคนไปนะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมีแค่3คนเท่านั้นที่ผ่านข้อสอบเดินเหินในอวกาศบีนอลายและเอนเดอร์วิกกินครูฝึกแกก็เลยบอกให้วิกกินออกมาอธิบายถึงเรื่องการเหวี่ยงแรงให้กับเพื่อนๆฟังที
แต่วิกกินที่ถ่อมตัวเขาก็มองว่าบีนหรืออลายน่าจะอธิบายความหมายเรื่องตรงนี้ได้ดีกว่าตนอลายเขาก็เลยได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องของการเหวี่ยงแรงตรงนี้ส่งผลทำให้เจ้าเบอร์นาที่หมั่นไส้เพราะเพื่อนเก่งกว่าพิมพ์ข้อความล้อเลียนอลายไปว่ารูปไม่หล่อแถมพ่อก็ยังมาจนอีกเพื่อนๆทุกคนพอเห็นข้อความเนี่ยต่างก็พากันขำน่ะสิครับจนเอนเดอร์ที่มองว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติแถมยังเป็นการหักหน้าเพื่อนเขาก็เลยพิมพ์สวนกลับไปว่าคนโง่มักอิจฉาคนที่เก่งกว่าตัวเองเสมออย่างเจ้าเบอร์นาร์ดเป็นต้นโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ก็วาวุ่นเลยล่ะครับข่าวนี้เพราะทันทีที่ครูฝึกมาเห็นข้อความทั้งหมดเธอก็ได้พูดตำหนิเจ้าเบอร์นาร์ดบอกว่าถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะกระทำกับคนอื่นก่อนจำไว้จากนั้นการที่เพื่อนๆ เห็นว่าวิกกินมีความเป็นผู้นำทั้งยังปกป้องและให้เกียรติต่อผู้อื่นจากเดิมที่เพื่อนๆทุกคนเคยไม่ชอบวิกกินเลยตอนนี้ทุกคนก็อยากที่จะรู้จักและอยากจะมีเพื่อนที่ดีอย่างวิกกินเข้าให้ซะแล้วทิ้งให้เจ้าเบอร์นาร์ดเนี่ยมันกินข้าวคนเดียวกลายเป็นหมาหัวเน่าไปเลยล่ะมึงจากนั้นในระหว่างที่วิกกินกำลังเล่นเกมที่ต้องใช้ระบบสมองในการควบคุมเจ้ายักษ์ในเกมเนี่ยมันก็บอกตัวละครของวิกกินที่เป็นหนูว่าถ้วยหนึ่งมีพิษอีกถ้วยหนึ่งไม่มีพิษแต่พอวิกกินเขาลองเลือกจริงๆมันก็กลับมียาพิษอยู่ทั้งสองถ้วยเลยเมื่อรู้ว่าไม่มีทางชนะหรือผ่านไปได้วิกกินเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดจกตาไอ้ยักษ์ตัวใหญ่จนมันตายคาที่เพราะวิกกินที่รู้ว่าทุกคนดูอยู่เขาก็มองออกครับว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้แพ้ถ้ายังทำตามกฎใช่แล้วอะไรทำตามกฎแพ้ใช้ความรุนแรงเราถึงจะชนะส่งผลทำให้ผู้การที่ก็ดูอยู่จริงๆตัดสินใจเลื่อนขั้นให้กับวิกกินในทันทีทันใดโดยคำสั่งก็บอกให้วิกกินเดินตามแสงสีเขียวไปเพื่อไปอยู่กับทีมใหม่ที่ชื่อสลาแมนเดอร์และพอวิกกินเดินมาถึงและแนะนำตัวกับทีมใหม่ทุกคนก็ดูเหมือนว่าหัวหน้าทีมเจ้าแคปบอนโซเขาก็ดูจะไม่ชอบวิกกินของเราเอามากๆบอนโซทั้งพูดจาถากถางดูไม่เป็นมิตรและไม่ต้อนรับวิกกินเลยถึงแม้จะได้รับคำสั่งโดยตรงมาจากผู้การกราฟที่ใหญ่ที่สุดก็ตามจากนั้นผู้หญิงคนเดียวในทีมเพทราเธอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเด็กใหม่วิกกินบอกอย่าไปถือสาบอนโซเขาเลยนะบอนโซเขาเกลียดการแพ้น่ะไม่อยากให้เด็กใหม่ที่ยังไม่ผ่านการฝึกทำเสียประวัติแต่ห้องยุทธการเปิดตลอด24ชั่วโมงในช่วงเวลาพักเนี่ยฉันอาจจะสอนให้เธอได้แล้วหลังจากนั้นในช่วงพักเบรกหลังจากที่เพทราสอนวิธีการใช้ปืนให้กับวิกกินเสร็จแล้วบอนโซพอมันรู้ว่าเพทราไปซ้อมกับวิกกินมามันก็สั่งห้ามวิกกินห้ามซ้อมห้ามฝึกกับเพทราเป็นเด็ดขาดเพราะเจ้าบอนโซเนี่ยมันก็ไม่อยากจะให้วิกกินลงประลองกับทีมในวันพรุ่งนี้ด้วยไงวิกกินเขาก็เลยขอคุยตัวตามลำพังกับเจ้าบอนโซโดยวิกกินได้ตกลงกับเจ้าบอนโซเรื่องการประลองฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้วิกกินรู้ว่าบอนโซอยากจะเปลี่ยนตัวของวิกกินกับคนอื่นมากๆแต่ถ้าวิกกินไม่ได้ซ้อมหรือไม่รู้อะไรเลยทีมอื่นพวกเขาก็ไม่อยากจะได้ตัวของวิกกินงั้นเอาแบบนี้ถึงแม้นายจะออกคำสั่งไปแล้วแต่คืนนี้นายก็กลับไปบอกทุกคนว่านายเถียงชนะฉันจากนั้นในวันพรุ่งนี้นายก็ค่อยบอกกับทีมทุกคนไปว่านายเปลี่ยนใจที่จะให้ฉันลงประลองด้วยนายจะดูใจกว้างส่วนฉันได้ฝึกแล้วก็จะได้ไปจากนายวินวินกันทั้งคู่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจ้าแคะบอนโซมันก็ยอมตกลงเล่นตามเกมที่วิกกินเสนอนะแต่พอเอาเข้าจริงๆจะเริ่มประลองจริงๆเจ้าบอนโซมันก็กลับสั่งให้วิกกินอยู่เฉยๆห้ามออกไปประลองเป็นเด็ดขาดจนกว่ามันจะสั่งให้วิกกินออกมาเท่านั้นจากนั้นในระหว่างที่ทีมของบอนโซกำลังประลองกับทีมเสือดาวดูเหมือนว่าซาลาแมนเดอร์ของบอนโซพวกเขาก็ดูท่าจะแพ้เข้าให้ซะแล้วนะวิกกินที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยเลือกที่จะขัดคำสั่งของบอนโซเพื่อจะเข้าไปช่วยเพทราเอาไว้โดยแผนการของวิกกินก็คือว่าวิกกินจะให้เพทราทีบส่งตัวเองไปยังที่ประตูของพวกข้าศึกจากนั้นวิกกินเขาก็จะทำเหมือนกับว่าตนถูกยิงแล้วเพื่อเป็นการเบนความสนใจให้ข้าศึกไปสนใจคนอื่นแทนที่จะมาสนใจคนที่ถูกยิงตัวแข็งแล้วอย่างเอนเดอร์วิกกินจากนั้นพอวิกกินเขาลอยตัวเข้ามาจนได้ระยะวิกกินเขาก็เริ่มชักปืนออกมายิงใส่ทีมข้าศึกทุกคนก่อนจะลอยตัวเข้าไปง่ายๆในประตูของพวกข้าศึกจนคว้าชัยชนะมาให้กับทีมสลาแมนเดอร์จนได้จากนั้นหัวหน้าทีมเสือดาวเขาก็ได้เข้ามาพูดชมบอนโซนะว่าบอนโซในฉลาดมากๆที่ให้วิกกินออกมาปิดเกมทีมของฉันเป็นคนสุดท้ายส่งผลทำให้บอนโซที่ไม่ได้ตั้งใจอ้อหอมหมกไปกับคำยินดีจากหัวหน้าเสือดาวที่พ่ายแพ้จากนั้นบอนโซที่รู้สึกเหมือนโดนหักหน้าเขาก็ได้เข้ามาจัดการต่อยท้องวิกกินโทษฐานที่วิกกินเนี่ยขัดคำสั่งของตนจนทำให้ทีมได้รับชัยชนะมาแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอวะโอ้บักเตี้ยแล้วหลังจากนั้นก่อนที่วิกกินเขาจะเข้านอนและหลับฝันดีวิกกินเขาก็ลองมาเล่นเกมจิตวิทยาที่เล่นค้างเอาไว้ต่อนะและแม่เจ้าไม่น่าเชื่อครับว่าอยู่ๆมันก็มีฟอร์มอีกตัวหนึ่งเข้ามาโผล่ในเกมของวิกกินเฉยและดูเหมือนว่ามันพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับวิกกินด้วยแถมในเกมนี้ตัวละครที่เป็นพี่สาวของวิกกินเขาก็ดันมาปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงหน้า
ทำไมสมองของวิกกินถึงสร้างตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาวิกกินเขาก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้แต่สิ่งที่วิกกินเห็นในเกมเลยเนี่ยมันก็คือพี่สาวกำลังชี้ทางให้วิกกินเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ที่ไหนสักแห่งและพอวิกกินเขาตามเข้าไปวิกกินเขาก็ได้มาพบกับอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายจะเป็นคำตอบของอะไรบางสิ่งซึ่งแน่นอนวิกกินเขาก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าไอสิ่งที่เกมพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะบอกตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ส่วนทางด้านผู้พันกับผู้การที่เห็นทุกอย่างพวกเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าไอภาพฟอร์มิกกับภาพพี่สาวพี่ชายของวิกกินมันไปอยู่ในตัวเกมของวิกกินได้ยังไงกันแน่โดยผู้พันเกวลินเนี่ยนางก็ให้เหตุผลไปว่าตัวเกมมันเป็นความคิดของเด็กกับคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อหากันทั้งคู่สร้างเรื่องราวร่วมกันฉะนั้นเราไม่สามารถหาคำตอบของคำถามตรงนี้ได้แล้วหลังจากนั้นพอผู้การเห็นว่ามีเวลาเพียง28วันเท่านั้นหรือนับถอยหลังสู่วันยกพลผู้การกราฟที่ไม่มีเวลาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจแยกวิกกินออกมาและแต่งตั้งให้วิกกินขึ้นเป็นหัวหน้าทีมใหม่ที่มีชื่อว่าทีมมังกรมันไปซะเลยโดยผู้การเนี่ยแกก็ได้เล่าให้ฟังอะนะว่าเราเลิกใช้ชื่อนี้ไปเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะว่ากองกำลังมังกรเนี่ยรบแพ้มาโดยตลอดอ้าวแล้วไหนท่านผู้การไม่ตั้งชื่อใหม่ไปล่ะครับอ้าวก็จะตั้งชื่อใหม่ไปทำไมกันเล่าในเมื่อยูนิฟอร์มของเดิมมันก็มีอยู่แล้วเซฟคอร์สช่วยกูบ้างส่วนลูกทีมในทีมผู้การแกก็ให้วิกกินไปเลือกเองเลยนะแต่พอไอ้คนที่เคยบอกว่าจะไม่ตะเบะให้พอมันพาผู้บังคับบัญชากองกำลังมังกรเข้ามาที่ห้องพักปรากฏว่าจ่าแดบมันก็ต้องยอมกลืนน้ำลายของตัวเองเอาก็แง่ละวิกกินเขาได้ขึ้นเป็นถึงผู้บังคับบัญชากองกำลังแล้วไงมึงไม่ตะเบะให้เดี๋ยวกูสั่งวิดพื้นเลยนะมึงจากนั้นพอวิกกินได้มาพบกับลูกทีมของตนทุกคนที่เลือกเอาไว้วิกกินเขาก็ได้บอกกับลูกทีมทุกคนไปนะว่าตนจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โรงเรียนยุทธการแห่งนี้เคยมีมาทางวิกกินเขาก็ยังย้ำถึงเรื่องการให้เกียรติและการเคารพซึ่งกันและกันอีกด้วยวิกกินบอกว่าตนคิดและต่อสู้เองคนเดียวไม่ได้ถ้าใครมีความคิดที่ดีกว่าวิกกินเขาก็พร้อมที่จะรับฟังเป็นการแจกแจงความสำคัญไปให้กับทีมงานทุกคนซึ่งมันจะส่งผลไปในอนาคตเพราะทีมที่ดีมันก็ต้องเริ่มจากการที่ทุกคนรู้สึกว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสำคัญของทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็แน่นอนครับว่าในการประลองถึงแม้ทีมมังกรจะมาจากบวยแต่พวกเขาก็สามารถทำคะแนนจนขึ้นมาอยู่ในระดับหัวแถวได้อย่างไม่ยากเย็นนักมีแค่ทีมขี้เกียจกับทีมเสือดาวเท่านั้นที่ขวางอันดับหนึ่งทีมงานมังกรของวิกกินอยู่ในตอนนี้ส่วนผู้การที่อยากจะเห็นศักยภาพของวิกกินให้มากกว่านี้แกก็เลยเปลี่ยนกฎการประลองมันขึ้นมาใหม่ก็คือจะให้ทีมขี้เกียจกับทีมเสือดาวเนี่ยแท็กทีมกันรุมทีมมังกรของวิกกินดูสิว่าวิกกินจะสามารถหาทางเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งทั้ง2ทีมนี้ไปได้หรือไม่ซึ่งท่านผบ.วิกกินของเราเนี่ยเขาก็บ่อยั่นอยู่แล้วเพราะวิกกินเขาก็มองว่ามันคือความท้าทายและอีกอย่างการรบกับพวกฟอร์มิกจริงๆมันไม่มีกฎอะไรที่ตายตัวทั้งนั้นผู้ที่เก่งที่ฉลาดและเป็นผู้นำที่ห้าวหาญจริงๆจะต้องเข้าใจและจะต้องแก้ไขจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นซะนี่คือสิ่งที่วิกกินเขามีแต่เด็กๆคนอื่นๆไม่มีในจุดๆนี้เหมือนกับวิกกินและก็ต้องบอกเลยนะว่าทีมมังกรของวิกกินพวกเขาก็ตกเป็นรองทั้งยังเสียเปรียบทีมคู่แข่งทั้ง2ทีมนี้อย่างเห็นได้ชัดทั้งกำลังพลทั้งการจัดวางฐานป้อมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมงานของวิกกินจะสามารถเอาชนะทีมทั้ง2ทีมนี้ไปได้มีหนำซ้ำเพื่อนในทีมของวิกกินคนนึงเขาก็ดันมาเจ็บอีกโชคยังดีที่ผู้การใหญ่ครับส่งตัวแทนแม่สาวเพทราให้มาช่วยเหลือทีมมังกรอีกแรงหนึ่งด้วยเอาก็แง่ล่ะโดนปิดทัศนวิสัยไม่พอทีมงานข้าศึกพวกมันก็ยังมาดักรออยู่รอบประตูอีกถ้าขืนพากันแห่ออกไปเนี่ยรับรองโดนยิงแพ้กาลนาวอย่างแน่นอนเลยวิกกินเขาก็เลยใช้แผนปราบเซียนโดยการจะส่ง2คนออกไปก่อนคนหนึ่งหันหลังเป็นเกาะกำบังให้ส่วนอีกคนก็ยิงพวกมันให้กระจุยเพื่อเป็นการเปิดทางจากนั้นแผนการต่อไปของวิกกินมันก็คือแผนการเหยื่อล่อโดยวิกกินจะผูกเชือกกับมิสเตอร์บีนเอาไว้ก่อนจะส่งตัวของมิสเตอร์บีนออกไปเพื่อให้มิสเตอร์บีนออกไปดูซิว่าข้าศึกจัดกองทัพเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ถึงดึงมิสเตอร์บินกลับมาเพื่ออัปเดตข้อมูลที่ได้อีกครั้งเมื่อรู้แล้วว่าข้าศึกจัดทัพเป็นเกราะกำบังสำหรับป้องกันทางเข้าหรือประตูด้วยกำลังทั้งหมดที่มีวิกกินเขาก็สั่งให้ทีมงานทุกคนจัดทัพขึ้นมาให้เป็นเกราะกำบังด้วยเช่นเดียวกันโดยจะมี1คนในแผนเท่านั้นที่ทุกคนจะต้องช่วยกันปกป้องและจะต้องช่วยกันส่งให้เขาไปถึงที่ประตูของข้าศึกให้ได้และแน่นอนทางทีมข้าศึกพวกมันก็พยายามรุมยิงเกราะกำบังของทีมมังกรกันอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมข้าศึกพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งแผนการของทีมมังกรเอาไว้ได้ส่งผลทำให้ทีมมังกรที่พาหนึ่งเดียวผ่านเข้าประตูไปได้อย่างปลอดภัยเอาชนะทีมขี้เกียจและทีมเสือดาวไปได้อย่างขาดลอยเลยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่วิกกินพาทีมมังกรคว้าชัยชนะมาได้อย่างใสสะอาด
จ้าบอนโซที่รับความพ่ายแพ้ไม่ได้มันก็เข้ามาหาเรื่องวิกกินในขณะที่วิกกินเขากำลังอาบน้ำโดยวิกกินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงการต่อสู้เลี่ยงการปะทะกับเจ้าบอนโซแล้วนะแต่เจ้าบอนโซมันก็ไม่ยอมลดละความริษยาลงเลยส่งผลทำให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าบอนโซโดยที่วิกกินเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบอนโซต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่หัวเพราะศีรษะของบอนโซมันก็ได้รับการกระทบกระเทือนที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆวิกกินเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่จะทำยังไงได้ล่ะทั้งพยานทั้งหลักฐานทุกอย่างที่มีมันก็ชี้ไปในทางเดียวกันซึ่งบอกว่าวิกกินแค่ปกป้องตัวเองจากไอ้บอนโซที่เริ่มก่อนเท่านั้นบอนโซที่อาการโคม่าอย่างหนักต้องถูกส่งตัวกลับไปยังโลกส่วนวิกกินที่จิตตกสุดๆเขาก็ขอผู้การกลับโลกไปกับบอนโซด้วยเช่นเดียวกันเพื่อกลับไปฮีลใจกลับไปขอกำลังใจจากทางบ้านอะไรยังไงก็ว่ากันไปจากนั้นพอผู้การแกพาบอนโซกลับมาและพาเอนเดอร์วิกกินเขากลับลงมาด้วยผู้การที่กลัววิกกินจะเสียสมาธิแกก็ยังไม่ยอมให้วิกกินพบเจอกับครอบครัวนะผู้การยอมให้แค่พี่สาวคนเดียวที่สนิทที่สุดเท่านั้นพบเจอกับวิกกินวิกกินได้ระบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบอนโซให้กับพี่สาววาเลนไทน์ได้ฟังว่าตนมักจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าฉันมักจะเข้าใจความคิดของฝ่ายศัตรูและเมื่อฉันเข้าใจพวกศัตรูจริงๆฉันก็ดันไปรักดันไปเป็นห่วงพวกเขาก็คือลึกๆแล้ววิกกินเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทำร้ายใครหรืออยากที่จะทำสงครามกับใครหรอกนะแต่ประเด็นมันก็คือเพราะความเก่งกาจความฉลาดหลักแหลมของวิกกินมันก็เลยมักจะดึงดูดศัตรูเข้ามาหาตัวเองทั้งที่วิกกินเขาก็ไม่เคยคิดหรือปรารถนาสิ่งนั้นเลยเสียด้วยซ้ำแล้วหลังจากนั้นพอวิกกินเขาได้กำลังใจจากพี่สาวและรู้สึกดีขึ้นผู้การกราฟแกก็ได้พาวิกกินมุ่งหน้าไปที่ฐานบัญชาการหน้าที่อยู่ใกล้กับดาวของพวกฟอร์มิกมันคือฐานบัญชาการที่วิกกินจะต้องเข้าฝึกเป็นด่านสุดท้ายและถ้าผ่านวิกกินจะได้คุมบัญชาการทั้งกองยานในการบุกโดยวิกกินเขาก็หวังลึกๆอยู่ในใจนะว่ามันอาจจะมีหนทางที่จะเลี่ยงสงครามไปได้แต่ทำไมเอนเดอร์วิกกินของเราเขาก็พร้อมจะทำสงครามกับพวกฟอร์มิกให้ตายกันไปข้างหนึ่งไปเลยเพราะความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันก็ขึ้นอยู่ที่แอนดรูเอนเดอร์วิกกินเรียบร้อยแล้วซึ่งจากเดิมบนดาวดวงนี้มันก็เคยเป็นฐานที่มั่นของพวกฟอร์มิกมาก่อนนะแต่เมื่อ27ปีหลังจากที่เมเซอร์ชนะเผ่าพันธุ์มนุษย์เราก็เข้ามายึดครองและขับไล่พวกฟอร์มิกออกไปจากดาวจนสิ้นผู้การบอกว่าบนดาวดวงนี้เคยเป็นที่มั่นแนวหน้าของพวกฟอร์มิกมาก่อนพอเรายึดได้และขับไล่พวกมันกลับดาวพวกเราก็เริ่มก่อสร้างฐานบัญชาการกันที่นี่วิกกินเขาก็แบบเอ้าถ้าพวกมันอยู่บนดาวบ้านเกิดของพวกมันแล้วทั้งพวกเราก็ยังล้อมมันเอาไว้ได้ด้วยแล้วพวกเราจะลบให้เหนื่อยกันทำไมล่ะครับท่านเอ้าก็เหตุผลเดียวกันกับที่เธอกระหน่ำเตะเด็กคนนั้นที่มันมารังแกเธอยังไงเล่าการรบในครั้งนี้ก็เพื่อจะสกัดกั้นการรบในอนาคตทั้งหมดการฝึกของเธอจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้ในตอนเช้าเธอคือความหวังของฉันและเหล่ามวลมนุษย์สี่ชาตินะวิกกินแล้วหลังจากนั้นพอเช้าวันต่อมาเมเซอร์ราแคมที่ยังไม่ตายเขาก็ได้เข้ามาทดสอบวิกกินถึงที่ในห้องซึ่งพอวิกกินรู้ว่าฮีโร่ของตนเมเซอร์ยังไม่ตายเขาก็ทั้งตกใจทั้งยังรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่รู้อยู่ไม่น้อยแล้วเมเซอร์ที่ตายไปแล้วบนโลกเขาก็ได้พาวิกกินมาดูวิดีโอสุดท้ายในสงครามเมื่อ50ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เมเซอร์จัดการกับยานแม่ได้เขาก็ดีดตัวออกมาจากจรวดก่อนหน้านั้นแล้วนี่คือสาเหตุว่าทำไมเมเซอร์ราแคมเขายังมีชีวิตและส่วนที่มันสำคัญกว่าเรื่องการรอดชีวิตอยู่มันก็คือทันทีที่เมเซอร์ถล่มยานแม่ของพวกฟอร์มิกลงได้ปรากฏว่ายานลบทุกลำของพวกฟอร์มิกต่างก็พากันหยุดนิ่งก่อนจะร่วงตกลงมาจากฟ้าเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ยังไงอย่างนั้นและด้วยความฉลาดและความช่างสังเกตของวิกกินเขาก็มองขาดและอ่านขาดถึงภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสงครามคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันโคตรมั่วดูไม่เป็นระเบียบและดูสเปะสปะไปมาแต่สำหรับวิกกินแล้วเขาก็มองเห็นมันเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีจุดศูนย์กลางและไอ้จุดศูนย์กลางที่วิกกินเขามองเห็นตรงนี้มันก็คือตัวยานแม่ลำใหญ่ของพวกฟอร์มิกนั่นเองนั่นจึงไม่แปลกที่ทำไมพอจัดการกับยานแม่ได้ยานลูกลำอื่นๆถึงได้พากันตกตายตามกันลงไปด้วยเพราะฟอร์มิกเนี่ยพวกมันก็มีวัฏจักรการมีชีวิตที่คล้ายคลึงกับมดที่อยู่บนโลกเอามากๆพวกมันต้องมีนางพญาซึ่งจะคอยกำกับพวกมดงานอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีนางพญาหรือขาดซึ่งนางพญาพวกฟอร์มิกพวกมันก็จะคิดเองรวมทั้งต่อสู้เองไม่ได้ก็พากันตกลงไปตายตามคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้นั่นแหละส่วนสาเหตุที่ต้องปกปิดเรื่องราวของเมเซอร์เอาไว้เป็นความลับมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการอยากจะให้ชาวโลกเข้าใจกันไปแบบนั้นว่าเมเซอร์ราแคมเนี่ยเขาคือวีรบุรุษที่ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องเหล่ามวลมนุษย์
และมันก็จะกลายไปเป็นความหวังรวมถึงกลายไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปอย่างเช่นรุ่นของวิกินเป็นต้นส่วนไอ้เรื่องรอยสักบนหน้าเนี่ยเมเซอร์แกก็ไม่ได้สักเอาเท่นะครับเพื่อนๆเมเซอร์บอกว่าครอบครัวของตนเนี่ยเป็นชาวเมารีและรอยสักรูปนี้เนี่ยตามความเชื่อนั้นมันก็คือหนทางที่จะคอยเชื่อมอดีตของตนเอาไว้แต่ก่อนที่เมเซอร์จะพาวิกินเข้าห้องการฝึกวิกินเขาก็ถามนะว่ามีใครเคยเจอนางพญาฟอร์มิกไหมครับถ้าพวกมันสร้างกองกำลังขึ้นมาได้อีกงั้นก็แสดงว่าต้องมีนางพญาเกินหนึ่งขึ้นไปเป็นงั้นใช่ไหมครับคำตอบของเมเซอร์ราแคมเนี่ยก็คือเออเถอะเว้ย ซึ่งทีมงานที่ถูกคัดมาเป็นทีมมหาการของวิกินพวกเขาก็เป็นเพื่อนๆกลุ่มเดิมของวิกินเองนะภาพสอดแนมบนดาวของข้าศึกล่าสุดได้เผยให้เห็นว่าพวกฟอร์มิกพวกมันก็มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งพวกมันก็ได้เตรียมกองกำลังทางทหารของพวกมันเอาไว้แล้วอีกด้วยเมเซอร์บอกว่าการที่พวกมันยังไม่มาบุกเราเป็นเพราะพวกมันมีแผนจะไปตั้งรกรากบนดาวดวงอื่นเราจำเป็นต้องโค่นพวกมันให้ได้ก่อนที่พวกมันจะกลายไปเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงโดยเมเซอร์เขาก็จะใช้ภาพเสมือนจริงจำลองการฝึกรบให้เหมือนจริงให้มากที่สุดเอนเดอร์วิกกินจะต้องบัญชาการยุทธศาสตร์โดยรวมส่วนผู้บังคับหมวดหรือทีมจะทำหน้าที่บัญชาการกองยานในแต่ละกองยานวิกกินออกคำสั่งจากนั้นทีมก็จะออกคำสั่งไปที่ฝูงบังคับโดรนต่อไปและสุดท้ายทั้งกองยานจะต้องช่วยกันปกป้องสมบัติอันล้ำค่าที่สุดนั่นก็คือMD-500 หรืออาวุธมหาปลัยทำลายล้างที่ทรงพลานุภาพมากที่สุดเท่าที่โลกมนุษย์เคยมีมาหรือจะเรียกเป็นชื่อเล่นก็ได้ว่าปืนแพทย์จิ๋วที่ทางเพทราฝึกยิงมันมาเพื่อจะใช้ยิงในสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะมันคือปืนลำแสงสลายโมเลกุลที่ยิงตุ้มเดียวระเบิดเป็นจุนตายไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองตายโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอน้องเสกก็จะเอาตังกันจริงในหนังเรื่องนี้โดยแพทย์จิ๋วเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทำลายล้างในเชิงปฏิกิริยาของลูกโซ่ประสิทธิภาพในการทำลายล้างของมันทำให้มนุษย์ไม่จำเป็นต้องไปหาว่ายานลำไหนมีนางพญาเพราะยิงตุ้มเดียวมันกวาดล้างให้ตายหากันหมดเรียบแต่ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่วิกกินเขามองเห็นเลยนั้นก็คือปืนแพทย์จิ๋วเนี่ยมันยิงได้แค่ครั้งเดียวครับกว่าจะยิงได้อีกทีก็จะต้องชาร์จพลังงานนานถึง90วินาทีเลยถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อฟอร์มิกเห็นฤทธิ์พวกมันก็ไม่เกาะกลุ่มอีกนะสิครับเมเซอร์เนี่ยเขาก็ตอบไปว่านั่นแหละปัญหาของมึงแหละมึงก็หาทางแก้ปัญหาเอาสิวะไม่งั้นพวกกูจะเลือกมึงมาทำไมแล้วหลังจากนั้นในทุกๆครั้งที่วิกกินและทีมได้ทำการฝึกรบกับพวกฟอร์มิกต้องบอกเลยว่ามันก็มีทั้งความยากและความท้าทายทุกครั้งในการที่วิกกินจะพาทีมของเขาเอาชนะพวกฟอร์มิกไปได้และยิ่งวิกกินพาทีมชนะพาทีมผ่านด่านไปได้มากเท่าไหร่การจำลองการรบมันก็ยิ่งยากขึ้นซับซ้อนขึ้นและกดดันมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทุกคนต้องฝึกรบกันหนักมากจนแทบจะไม่มีเวลาพักทั้งความเหนื่อยล้าความยากและความกดดันที่รุมเร้ามันก็ส่งผลทำให้วิกกินและทีมพ่ายแพ้ต่อพวกฟอร์มิกแบบราบคาบคือมุนอุ้ยปุ้ยจนไม่เหลือชิ้นดีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งผู้การทั้งเมเซอร์เนี่ยต่างก็พากันรุมด่าวิกกินกันไปชุดใหญ่เพราะจากภาพรวมล่าสุดเอนเดอร์วิกกินกดดันลูกทีมมากจนเกินไปควรจะไว้ใจและปล่อยให้ทีมจัดการแทนตัวเองบ้างไม่ใช่ตามคุมแจไปทั้งหมดวิกกินเขาก็บอกเหตุผลนะว่าผมชนะไม่ได้ถ้าผมไม่เสี่ยงและอีกอย่างพวกเราจะทำงานกันดีได้ยังไงถ้าพวกเราอดนอนแล้วหลังจากนั้นพอทุกคนปรับความเข้าใจและทำให้วิกกินตระหนักได้ถึงสิ่งที่เขาทำพลาดผู้การกราฟเนี่ยแกก็บอกกับวิกกินนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการจำลองการรบครั้งสุดท้ายของวิกกินแล้วถ้าวิกกินชนะในวันพรุ่งนี้วิกกินก็จะพร้อมสำหรับการรบของจริงและก็จะเป็นผู้บัญชาการที่ดีที่สุดเท่าที่โรงเรียนยุทธการแห่งนี้เคยสร้างมาเลยส่งผลทำให้วิกกินพอได้ฟังเช่นนั้นเขาเริ่มหลังเลครับพอลึกๆแล้ววิกกินเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทำสงครามกับพวกฟอร์มิกอยู่แล้วไงวิกกินพยายามที่จะมองหาหนทางว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะหลีกเลี่ยงการทำสงครามหรือล้างบางเผ่าพันธุ์แต่วิกกินเขาก็มีเวลาคิดมีเวลาหาทางออกในเรื่องตรงนี้ได้ไม่มากพอนักเพราะในที่สุดวันสำเร็จการฝึกมันก็เดินทางมาถึงจนได้ไม่พอท่านผบ.สูงสุดเขาก็มาดูการฝึกครั้งสุดท้ายของทีมฝึกด้วยถ้าวิกกินทำสำเร็จท่านผบ.สูงสุดเขาก็จะแต่งตั้งให้วิกกินขึ้นเป็นผู้บัญชาการคุมกองยานทุกลำทั้งหมดไปเลยโดยการจำลองการรบในครั้งนี้พวกเขาก็จะใช้พื้นที่เป็นดาวของพวกฟอร์มิกแต่ประเด็นในคราวนี้ที่มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเลยมันก็คือพวกฟอร์มิกพวกมันก็ไม่ยอมบุกสักทีนี่สิครับเหมือนกับว่าพวกมันกำลังรออะไรสักอย่างหรือว่าพวกมันกำลังปกป้องดาวของพวกมันอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันวิกกินพอเห็นสถานการณ์เช่นนี้เขาก็สองจิตสองใจว่าจะทำยังไงจะเอายังไงดีวะแต่แล้วในที่สุดวิกกินเขาก็สั่งเคลื่อนพล
ทำการเปิดศึกประจันบานโดยส่งโดรนเข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเหยื่อล่อพอไอ้พวกฟอร์มิกต่างพากันแห่กรูเข้ามาวิกินเขาก็สั่งให้เพทรายิงปืนลำแสงสลายโมเลกุลใส่พวกมันในทันทีทันใดกองทัพมหาศาลของพวกฟอร์มิกแหลกสลายและหายวับวิบวับวิบวับไปในพริบตาเลยแต่ทว่าเกมที่เหมือนจะจบลงอย่างง่ายดายมันก็ยังไม่ทันได้จบลงเลยนี่นะสิเพราะกองทัพของพวกฟอร์มิกที่มีมากมายมหาศาลกว่าเดิมพวกมันต่างก็พากันแห่ออกมาจากดาวของพวกมันกันอย่างมากมายก่ายกองมากๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กองกำลังของวิกกินจะสามารถเอาชนะกองกำลังที่มากมายมหาศาลตรงนี้ไปได้วิกกินได้สั่งให้เพทรารีบชาร์จพลังงานแพทย์จิ๋วโดยจะใช้เวลาเต็มที่ทั้งหมดก็ประมาณ2นาทีเต็มๆจากนั้นก็สั่งให้โดรนทุกลำที่มีมาล้อมรอบยานหลักเพื่อปกป้องและคุ้มกันโดยการจัดขบวนเป็นวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้นๆเอาไว้จะปล่อยให้ยานหลักของทัพที่กำลังรีชาร์จเสียหายไม่ได้เป็นเด็ดขาดถึงแม้จะต้องเสียยานลำเลียงและยานประจันบานทั้งหมดทุกลำที่มีวิกกินเขาก็ไม่สนการจู่โจมของพวกฟอร์มิกทั้งรุนแรงทั้งยังดุเดือดคือโคตรจะดุเดือดมากๆโดยแผนการที่คิดเอาไว้วิกกินเขาก็จะให้เพทราเธอยิงดาวครับเพราะถ้าทำลายดาวได้วิกกินเขาเชื่อว่ามันก็น่าจะสามารถทำลายนางพญาได้แต่ประเด็นก็คือการยิงของแรงแบบนี้มันจะต้องมีเส้นยิงที่ชัดเจนมันถึงจะสามารถยิงได้วิกกินเขาก็เลยสั่งให้โดรนทุกลำช่วยกันก่อตัวให้เป็นอุโมงค์เพื่อจะเปิดทางทำเส้นยิงเพียงครั้งเดียวนัดเดียวให้กับเพทราไอ้พวกยศใหญ่พวกหัวงอกทั้งหลายต่างก็พากันตื่นเต้นตาค้างแทบจะพากันนั่งไม่ติดเบาะแล้วล่ะครับคราวนี้ไม่รู้ว่ามีใครแอบเยี่ยวเล็ดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนไอ้พวกฟอร์มิกเนี่ยพวกมันต่างก็พากันถล่มอย่างหนักจนพอทุกอย่างพร้อมและเข้าที่หลังจากที่เพทรายิงปืนสลายโมเลกุลใส่เข้าไปที่ดาวของพวกฟอร์มิกแน่นอนครับว่าเอนเดอร์วิกกินเขาก็คิดถูกนะการโจมตีของพวกฟอร์มิกหยุดลงในทันทีทันใดสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่อยู่บนดาวถูกล้างบางด้วยอาวุธมหาการพร้อมกับดาวดวงนี้ที่ถูกเผาไหม้ทั้งเป็นเอนเดอร์วิกกินสามารถพาทีมชนะรูปแบบการจำลองในครั้งนี้ไปได้แต่ทว่าประเด็นต่อจากนั้นมันก็คือทำไมพวกยศใหญ่ทั้งหลายถึงไม่มีท่าทีที่ดีใจเลยวิกกินเขาก็ได้แต่สงสัยอารมณ์แบบตีสนใจกูบ้างตีไอ้ตีก่อนที่พวกท่านจะเฉลยความจริงอันน่าเศร้าทั้งยังน่ายินดีให้กับกลุ่มเด็กๆได้รู้ว่าในสงครามการรบเมื่อสักครู่นี้นั้นเนี่ยมันคือการรบกับพวกฟอร์มิกแบบของจริงอ้าวยังไงนี่ครับท่านและในตอนแรกบอกว่าเป็นการจำลองการลบเฉยๆผู้การกราฟได้เดินเข้ามาขอบคุณด้วยความดีใจที่วิกกินสามารถเอาชนะพวกฟอร์มิกและหยุดสงครามทุกอย่างเอาไว้ได้ทันทีที่วิกกินเขารู้ว่าเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่การฝึกเขาก็ไม่มีท่าทีที่ยินดีหรือดีใจเอาซะเลยผู้การพยายามจะอธิบายและพยายามที่จะพูดปลอบใจถึงความสะเทือนใจที่มันเกิดขึ้นเพราะวิกกินเนี่ยเขาก็เพิ่งจะสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกฟอร์มิกจนหมดสิ้นไงทั้งยังโกรธมากๆที่ผู้การโกหกว่ามันเป็นเกมไม่น่าล่ะทำไมพวกฟอร์มิกพวกมันถึงไม่ยอมบุกสักทีโดยวิกกินเขาก็มีชุดความคิดที่ว่าการที่พวกฟอร์มิกสร้างกองทัพชุดใหม่ขึ้นมาพวกมันอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมาบุกโลกของเราเลยก็ได้แต่เพียงเพื่อใช้ปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองจากมนุษย์เพราะตลอด50ปีที่ผ่านมาไม่เคยเลยที่ฟอร์มิกจะกลับมาบุกโลกหรือกลับมาแก้แค้นที่โลกโดยผู้การเนี่ยแกก็พยายามพูดปลอบพยายามพูดให้วิกกินเขาใจเย็นลงและสงบลงอย่างเต็มที่แต่วิกกินที่ยังเดือดอยู่เขาก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเพราะหนึ่งเลยวิกกินอาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นไอ้ฆาตกรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถึงแม้ผู้การจะบอกไปว่าวิกกินจะถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษก็ตามและ2ชัยชนะในครั้งนี้มันไม่สำคัญเท่ากับวิธีหรือการที่เราจะเอาชนะพวกเขายังไงใช่แล้วผู้การทหารทุกคนที่ผมสละไปพวกเขาอาจจะไม่ต้องตายเลยเสียด้วยซ้ำแล้วหลังจากนั้นพอพวกเขายิงยาสลบจนทำให้วิกกินสงบลงทั้งความคิดความฝันรวมถึงภาพเหล่านั้นที่มาจากเกมมันก็ทำให้วิกกินเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตนจนได้ตอนนี้วิกกินเขารู้แล้วว่าฟอร์มิกพยายามที่จะสื่อสารกับตนผ่านทางความคิดและความฝันที่มาผสมกันโดยภาพถ้ำในความฝันที่วิกกินถูกชวนให้เดินเข้าไปมันก็เป็นที่เดียวกันกับที่วิกกินกำลังมองมันอยู่บนดาวดวงนี้และยิ่งพอวิกกินเขาเดินเข้าไปในตัวถ้ำลึกมากเท่าไหร่ภาพในความฝันกับสิ่งที่เห็นมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งวิกกินเขาก็ได้มาพบกับฟอร์มิกตัวหนึ่งและนางพญาตัวน้อยตัวสุดท้ายที่ยังมีชีวิตฟอร์มิกตัวนี้มันได้บอกกับวิกกินว่ามันกำลังจะตายและส่วนที่พวกมันได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเพียงแค่การปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองจากมนุษย์อย่างวิกกินเท่านั้นวิกกินที่รู้สึกผิดรู้สึกแย่สุดๆและอยากจะแก้ตัวเขาก็เลยให้คำมั่นสัญญาวิกกินบอกว่าตนจะหาบ้านใหม่และจะดูแลนางพญาตัวนี้ให้เอง
จากนั้นวิกกินที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นพลเอกเขาก็ได้ใช้อำนาจตรงนี้ออกหาบ้านใหม่หรือดาวดวงใหม่ที่อาศัยอยู่ได้ให้กับนางพญาฟอร์มิกวิกกินได้ออกเดินทางท่องอวกาศตั้งแต่ปี2013จนมาถึงตอนนี้ปี2024ก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะมีภาคต่อเลยสงสัยน้ำมันยานน่าจะหมดนะผมว่าวิกกินน่าจะติดอยู่ในอวกาศที่ไหนสักแห่งก็เลยกลับมาถ่ายภาค2ต่อไม่ได้ RIV วิกกินครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Ender Game สงครามพลิกจักรวาลถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ